สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนกันครับเนี่ยเราจะพาพ่อแม่ไปเรียนที่มหาลัยกันเย้ไปมองเทพพี่ฟิล์มเหรอใช่ใช่เราจะไปมองเทพไม่เชื่อรอดูพี่ฟิล์มจะไปรับปริญญาเหรอยังอีกอีกปีครึ่งแล้วภาษาอังกฤษได้ข่าวตกอ่ะดีบวกค่ะไม่เอฟดีบวกจริงวะเนี่ยเกรดต่ำสุดอ่ะไม่ตกก็โอเคแล้วใช่คุณยากอ่ะแต่ว่าอังกฤษหมดแล้วเรียน3ตัวคือจบละสรุปเราเปิดคลิปอะไรเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะก็ตอนนี้เราอยู่ในเต็นท์เห็นไหมแต่ว่าเต็นท์ของเราเนี่ยก็คือตอนนี้จัดอยู่ที่บ้านนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เรามีช่วงใหม่ไปกลางเต็นท์นะครับก็ผ่านมาแล้ว3 EP นะครับและ3 EP เนี่ยก็คือเราใช้รถคันข้างหลังนี่นะครับก็เป็นโตโยต้าเอาผ่านนะครับที่เราซื้อมาตั้งแต่ปีก่อนโน้นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่ารถตู้พวกนี้มันไม่เหมาะกับการไปกลางเต็นท์หรือว่าเข้าป่าเป็นแบกของเลยใช่ครับก็คือที่คุยกันเนี่ย3ทริปที่ไปนะคือใช้คันนี้ทั้งหมดเลยแล้วการบรรทุกของเอาเนี่ยเอาพวกโต๊ะเก้าอี้ลังน้ำแข็งกล่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเต็นท์พวกไฟพวกอุปกรณ์การกินเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างเลยที่นอนด้วยเบดเวย์พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเต็มยัดเข้าไปนี่คือแบบโหแทบจะทะลักเข้ามาตรงกลางเลยนั่งกับไม่สบายเลยใช่ไหมอยากจะบอกว่าเหยียดขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะข้างหน้าก็เป็นกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของฟิลกับฟิลและข้างๆก็เป็นกระเป๋ากล้องไหนจะน้ำขนมก็คือแน่นหมดใช่ครับไม่ได้ด้วยก็เลยมานั่งคุยกันในครอบครัวนะบอกเฮ้ยอย่างนี้เราควรมีรถกระบะเพิ่มอีกคันนึงดีไหมจริงๆอ่ะพี่ฟิล์มก็มี Honda Jazz อยู่คันนึงแต่ว่าอันก็ไม่เหมาะขนของใช่ครับแล้วก็เลยมานั่งคุยในบ้านนี่แหละว่าเราควรมีกระบะเพิ่มอีกสักคันไหมจริงๆอ่ะก็คืออย่างที่บอกเราไม่ได้รวยแต่เราก็ผ่อนเอานะครับใช่เราผ่อนนะจ๊ะเราไม่ได้ซื้อซ่อมเหมือนคันเนี้ยเนี่ยข้างหลังเนี่ย6ปีอันนี้ก็ผ่อนใกล้หมดละปีเดียวเองใกล้หมดแล้วเลยครับก็ผ่อนปีแรกถ้าต้องผ่านจริงก็ไม่เป็นไรก็ผ่อนไปไงแม่เราก็ทำงานหาเงินนะครับแล้วก็ผ่อนไปนะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรถคันใหม่นะครับนั่นก็คือรถกระบะค่ะนะครับเป็นของ Isuzu D-Max เครื่อง 3,000 ตอนแรกจะเป็น 4-wheel พ่อมองว่าเราคงไม่ได้เข้าป่าแบบที่แบบต้องใช้ 4 อ่ะเอ้ยแต่ไปภูทับเบิกเขาคงเขาคอก็ต้องใช้นะแต่คันอื่นก็ไปได้นะเครื่อง 3,000 คือพูดง่ายๆเราไม่ได้ไปออฟโรดแค่นั้นแหละเราก็วิ่งในเมืองแล้วก็ใช้งานตามลานกลางเต็นท์ต่างๆเพราะลานกลางเต็นท์เอกชนเดี๋ยวนี้ทางเข้าเขาค่อนข้างจะสะดวกแต่มีแค่บางลานที่ทางเข้าค่อนข้างขรุขระที่เราอยากได้รถใหม่คันก็คือสงสารเจ้าคันนี้มันไม่เหมาะกับการออกไปกลางเต็นท์นะครับเสร็จยังครับฟิลอันนี้จ้าอ๋อไอ้ก๊อบเก็บพวกแกไม่ได้หลับชาลีชาซ่องฮะกินอีกแล้วอย่าไปกินบนรถอ้าวพวกอะไรไปกินบนรถอีกครับฟิลแท้ถ่ายคืออะไรครับเปียกนะอ่ะโอเคครับผมอันนี้เว็บมาใช่ไหมใช่พอดีเขาทำงานแต่เช้าเขายังไม่ได้กินข้าวนะครับเอาล่ะน้องฟิลเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถกันนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมก็ตอนนี้นะเราก็มาถึง Isuzu พระนครแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูรถกันนะฮะโน่นเลยพี่ที่เรานัดไว้หันไปไหนเอ่ยพี่ละสวัสดีครับพี่ละงงสวัสดีครับพี่ละสวัสดีครับผมวันนี้ผมและครอบครัวนะฮะจะมาดูรถ Isuzu นะครับอยากได้เป็น4ประตูนะครับอ๋อได้ครับผมที่ลูกค้าคุยไปแล้วก็ดูไปแล้วผมนะครับก็จะเป็น4ประตูตัวนี้เลยได้ครับเป็น4ประตูตัว IM ตัวท็อปสุดนะครับผมครับ 3,000 ครับผมก็ตัวนี้มีพิเศษนะครับผมก็คือจะมีระบบความปลอดภัยตัว ADAS เพิ่มเข้ามานะครับผมก็อันเนี้ยท็อปสุดแล้วนะครับผมครับก็เดี๋ยวตัวด้านนอกนะครับผมตัวกุญแจก็จะเป็นระบบเอนจินนะครับผมก็เดี๋ยวดูภายในนะครับผมมาพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาดูเลยคือภายในนะครับผมตั้งแต่เนี่ยอีซูเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับผมคือตัวเบาะเนี่ยก็จะปรับให้ดูดีขึ้นหรูขึ้นนะครับผมแล้วก็รับทรงตัวห่อตัวนะครับผมจะทำให้นั่งสบายขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับด้านคนขับนะครับผมแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับผมเพิ่มออปชันตัวนี้เป็นตัวท็อปก็มีคูลคอนโทรลนะครับเวลาเราขับรถไกลๆเราก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมระบบก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับผมพอเวลาเราตัดเบรกนะครับผมก็จะกลับที่เดิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งความเร็วได้เลยนะครับผมแล้วก็พิเศษเลยของตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยนะครับผมการเตือนกันชนนะครับผมยังมีรถสวนมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับผมว่ารถจะแซงคุณแล้วนะอ๋อตรงกระจกใช่ไหมครับผมตรงกระจกนะครับผมแล้วก็
ถ้ามีสิ่งกีดขวางด้านหน้าครับผมรถก็จะเบรกอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีตัวนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าเราหลับหรืออะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมียิงเป็นเซ็นเซอร์ยิงผ่านม่านตาเราครับครับผมเวลามีสิ่งขวางหรือเราจะชนอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ระบบเบียร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออโต้เนาะเป็นออโต้ครับผมแต่สามารถเล่นเป็นธรรมดาเป็นนวลได้เวลาเราสามารถเทิร์นเกียร์เวลาเรารถติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยออกตัวเร็วเนี่ยแล้วก็ปัดเป็นที่เกียร์ธรรมดาครับผมครับผมจะได้เล่น2ระบบมีทั้งหมด6สปีดครับครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 ครับผมครับอันนี้ขอลองขึ้นไปนั่งได้ไหมได้เลยครับผมได้เลยนะอ่ะไปเดี๋ยวปรับเบาะจะบอกว่าเบาะตัวนี้นะครับสามารถปรับได้นะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะครับนี่ดูนะครับพี่เฟรมเข้ามานั่งแล้วเป็นไงบ้างโอ้โถสบายเนาะแม่ที่สำคัญเลยนะที่พ่อมาดูเนี่ยมีแอร์มีแอร์หลังนะครับใช่ไหมครับวิระใช่ครับผมตัวนั้นจะเป็นตัวแอร์หลังครับผมนะครับจะมีในรุ่นท็อปหรือเปล่ามีตั้งแต่ตัวแซดขึ้นไปครับผมครับผมแซดขึ้นไปก็จะเริ่มมีแอร์หลังแล้วครับผมครับเป็นไงครับน้องฟิวนั่งสบายไหมลูกข้างหน้านั่งสบายไม่แคบถ้าพี่ขับสบายกว่านี้อีกแม่นั่งแล้วเป็นไงข้างหลังก็โอเคนะไม่เมื่อยนะก็ขาก็เหยียดได้ปกติถ้าเกิดจะให้เหยียดได้ดีกว่านี้น้องฟิวต้องขยับไปหน้าอีกนิดนึงใช่ไหมแม่ฟิวมันจะมีแท่งยาวๆด้านหน้ากดไปข้างหน้าเออสไลด์ไปใช้เป็นแต่แบบนี้เฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะฟิวใช่ไหมแม่นั่งแล้วเป็นไงรู้สึกไงกว้างดีโล่งดีพอเสื้อหน้าฟิวเหลือที่นะขนาดขยับไปเพราะว่านั่งนั่งอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่แม่พร้อมเป็น4ประตูเราไม่ได้ซื้อแบบแคปคือวันเนี้ยพามาดูรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ละพาไปเทสไดรฟ์ก็คือไปนั่งตอนเขาขับจริงแล้วเรามาดูว่าเอ้ยเราชอบหรือเปล่าถ้าชอบเดี๋ยวเราจะได้จองไว้นะครับเขาพาไปขับเราจะได้รู้ว่าเรานั่งสบายไหมใช่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขับดีอ่ะฟิวบอกว่าอยากนั่งหลังสุดเขาไม่ฝันแม่เด็กเลยนะอ๋อนี่ไงปรับยกสูงได้พี่นั่นแหละคือยกสูงดันขึ้นนี่สุดละนั่งพวกพี่ดิหลังสุดนะคอมไฟฝันไว้เด็กไม่นั่งไว้เด็กกระจกได้อยู่นะเวลามองเอ้ยขับมามอได้ทุกคนเฮ้ยมันสูงนะฟีเพราะว่ามันขับสบายนะอยากเห็นกระจกข้างอ่ะปิดดูก็โดยรวมนะครับตัวรถดีสวยนั่นนะครับคือตอนนี้มาดูแล้วนะครับแม่เดือนชอบพี่ฟิล์มน้องฟิลชอบนะครับแม่เป็นไงมั่งคันนี้พี่ฟิล์มชอบพี่ฟิล์มอยากขับเลยเพราะว่าแม่รถสูงอะมันดีตรงที่แบบเราอ่ะตอบโจทย์เราแล้วเราเอาไปกลางเต็นท์ถูกไหมแล้วก็นั่ง4คนได้สบายแล้วก็ข้างหลังเนี่ยบรรทุกของได้นะครับแม่ขึ้นไม่นั่งโอเคไหมก็โอเคนะหลังสุดเราขึ้นไปดูไปนี่อ่ะแม่ลองนั่งหน้าดูกระจกมองไงเนี่ยแล้วมันสูงใช่ไหมมันกระจกข้างมันโอเคแบบมันดูไม่หลอกตาหรือว่าเรื่องอื่นๆที่แบบไปลองมากระจกธรรมดามันจะดูซูมแปลกๆไงอันนี้คือมันก็ดูแบบโกงชาร์จจริงเขาชอบเหรออ้าวจะขับมามอเหรอน้องฟิวข้างหลังเป็นไงลูกชอบไหมมีได้หรอได้ค่ะมีอันนึงใช่พ่อมองว่ารุ่นนี้มีแอร์ข้างหลังใช่ไหมเราค่อนข้างจะสะดวกสบายอย่างน้อยข้างหลังเนี่ยจะได้ไม่ร้อนไงลูกเวลานั่งแล้วมี USB ด้วยใช่ครับผมอ่ะโอเคนะวันนี้ก็จะเป็นตัวรถนะครับที่มาดูในวันนี้นะครับเป็น D-Max นะครับนี่ดีมากเลยนะฮะพี่ละครับผมอยากนั่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลงเป็นเทสไดรฟ์ก็ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวพี่ลาขับพวกผมนั่งได้เลยครับผมนะครับแต่ว่าตัวเทสไดรฟ์มันจะเป็นตัววีคอร์ดนะครับผมได้ครับไม่เป็นไรครับได้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสไดรฟ์กันนะครับพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมงั้นเลยก็จะพี่พาไปตั้งแต่ขับออกมาจากโชว์รูมเมื่อกี้นะครับพ่อบอกเลยช่วงทางดีมากไม่ต้องเซ็ตอะไรเลยใช่เออมันนิ่มอ่ะมันเหมือนอยู่บนรถเก่งแล้วเนี่ยทำไปทำมาคันนี้กลายเป็นลูกรักไปเลยก็ได้นะไปไหน งั้นเจ๊เอ้ยงั้นเอาผ่านถ้าไม่ใช่ลูกรักก็มาทางนี้ฟิล์มกลับเองฮะก็ตัวของลูกค้านะครับผมถ้าสมมติฝนตกหรือว่ามีอะไรเละหน้ากระจกเนี่ยครับผมก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่ปัดเองเลยอัตโนมัติแล้วก็ไฟจะเปิดเองครับผมอัตโนมัตินี่คือฟังก์ชันที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนอยู่ในรถราคาที่แบบสูงมากๆเลยนะใช่ครับนะครับโอ้แต่ตอนนี้ดูราวมาก
เออแอร์หลังเป็นไงมั่งเข้าหาฟิลคนเดียวใช่แอร์หลังเป็นไงมั่งลูกมันโดนเข่ามันหนาวแม่นั่งข้างหลังรู้สึกไงมั่งก็สบายนะนิ่มดีนะครับตอนนี้ง่วงนี่รับรถพรุ่งนี้ไปกลางเต็นท์เลยไหมลูกเรียนอยู่อ้าวลาออกเลยไหมลูกยายไม่เป็นพูดอย่างนี้หนูอะไรหนูอยากเรียนต่อพี่อยากเรียนต่อพี่อยากหลับกันจ้ะแต่เดี๋ยวจะเล่นเป็นเกมินโน่นะครับครับเอาตบซ้ายใช่ครับผมตบซ้ายแล้วบวกหนึ่งบวกสองบวกสามแต่ถ้าว่าความเร็วมันไม่ได้ครับรอบมันก็จะไม่ไปให้แต่จะเหมือนเมื่อกี้ครับผมจะดังที่คือไม่ไปให้เดี๋ยวโดยรวมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือนั่งแล้วเนี่ยความรู้สึกนะครับตอนที่นั่งอยู่ตอนนี้คือชอบช่วงล่างเขานะครับแล้วก็ความสูงที่ทำให้ทัศนวิสัยด้านหน้ามองชัดมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่ารถสูงนะทำให้เรามองเห็นว่าเอ้ยข้างหน้าชนมีเลี้ยวมีหลบมีเบรกมีจอดอะไรเงี้ยมันทัศนวิสัยมันค่อนข้างดีนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับนี่แค่นั่งก็รักแล้วอ่ะอย่างนี้ต้องจองอย่างนี้ต้องจองนะครับจริงๆอ่ะบอกเลยนะบ้านเราอยู่พระราม2แต่เรามาดูรถที่รังสิตนะครับอันนี้สาขาอะไรครับคุณละคลองหลวงครับผมคลองหลวงนะฮะแต่ว่าบอกเลยนะพี่ล้านี่ดูแลดีมากนะครับ4ทุ่ม5ทุ่มก็ตอบนะถามไปเนี่ยชอบเสียงอ่ะชอบเสียงเย็นดีมันแจ้งที่ไม่เย็นตรงไหนเออก็คือมันคันนะมันคือคาคางั้นก็ไม่อยู่หลังคาแค่ไม่ด้วยก็แค่กระดินตอนไปกลางเต็นท์หนูจะนั่งนั่งกัน2คนนะแล้วหนูก็จะนอนตามฟรีกลางเต็นท์นั่ง2คนไปถึงเราอ่ะนั่งหน้าคู่กัน2คนไปด้วยกันไม่ได้หมายถึงนั่งหลังด้วยกันโอ้เข้าใจป่ะน่าสนใจป่ะเนี่ยพ่อก็ซื้อเพิ่มอีกคันเลยคันละ2คนสบายโอ้โหแล้วเอาผ่านอยู่แล้วข้างหลังทำไมแล้วข้างหลังอ่ะใส่ฮีโร่ลาเต้แล้วเลยไปกันเต็มด้วยน่าสนใจอ่ะสรุปชอบนะครับก็คือโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเราจองเลยแล้วกันคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเลือกสีอีกทีนึงนะครับนี่คุณล้าบอกโอ้พูดง่ายอ่ะ นั่งรอบเดียวก็แบบเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกสักรอบไปพอแล้ว โอนไงนะมันจะกลับรถข้างในใช่เอ้ยโอเคจบนะครับตามนี้เลยนะฮะรถก็สวยนะพ่อชอบอะไรครับพวงมาลัยเล็กนะครับเพราะว่ามันเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยมันง่ายดีว่ามันดูแบบว่าคันไม่ใหญ่เพราะตรงเวลาเราจับหักอะไรเงี้ยมันดูมันคล่องนะโอ้เผื่อคนขับรถเป็นนะแม่นะนี่เขาพูดอะไรก็เข้าใจกันนะแม่นะใช่อะไรแม็กอะไรนู่นอะไรนี่โอ้เราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยเอาดังอย่างเดียวใช่แล้วก็ช่วยผ่อนเย่ช่วยนั่งแล้วช่วยผ่อนเวลาวันนี้เราก็ได้มาเลือกดูรถ Isuzu นะครับวันนี้ก็ทำการจองไปแล้วนะครับเป็น4ประตูตัว M ใช่ไหมครับเครื่อง 3,000 นะครับตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตัวท็อปสุดเลยครับได้ครับผมวันนี้คุณล้าดูแลดีมากนะครับครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามผมได้นะครับเป็นเพจสาขาก็อีซูซูพานาคอนสาขาคลองหลวงครับ0657259287ครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอีก1สาขานะอันนี้ก็ไม่ได้จ้างนะแม่จ่ายเต็มจริงเสียเงินจริงๆได้เลยครับยังไงคุณนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคนะตอนนี้พ่อก็ได้ทำการจองรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยื่นกู้นะครับเดี๋ยวผ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารับรถกันที่นี่อีกทีนึงได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนกลับแม่ค่ะอาจจะให้พี่ฟิล์มขับเอาผ่านไม่รับรถเจ้าวันที่มารับรถก็คือเอารถหนูมาแล้วค่ะกับพ่อก็จะเอาคันที่จองไว้กับใช่ครับเดี๋ยวแจ๊สขับแถวนี้ชิวขับมา3ปีแล้วชิลเลยอยากลองกระบะไหมล่ะแมวไว้ก่อนดีกว่าพึ่งไฟแดงด้วยถ้าได้มาได้ครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่ารับรถเป็นยังไงนะครับไปแล้ว